สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่30ธันวาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,657.62 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 4.29 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.26% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 74,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT พลังงานค้าปลีกส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกัฟบวกขึ้นมา 3.98% ก็คาดการณ์กันว่าผลประกอบการในปี65นี้จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีการบันทึกรายได้เงินลงทุนของ InTouch รวมทั้งมีกำลังการผลิตใหม่ๆเข้ามาหนุนอีกด้วยทางด้านของสบายเทคโนโลยีวันนี้บวกขึ้นมา 6.47% ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการเปิดเผยว่าน่าจะเห็นดีลลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์ดีลแรกในช่วงของกลางเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งทางด้านของสบายเทคโนโลยีนั้นก็มีแผนในการลงทุนถึงกว่า10ดีลซึ่งก็คาดว่าจะช่วยดันรายได้ปี65นี้ให้เติบโตได้ถึง 75% ทางด้านของ BLAบวกขึ้นมา 6.43% ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐที่ดีดตัวขึ้นมาแรงในรอบกว่า1เดือนทางด้านของซินเน็กซ์บวกขึ้นมา 3.55% ทางด้านของผู้บริหารนั้นคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี64นี้กำไรนั้นจะทำนิวไฮได้สูงสุดของปีก็ได้แรงหนุนมาจากสินค้าเกมมิ่งส่วนปีหน้านั้นคาดว่ารายได้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วนทางของ TKS ก็ได้อานิสงส์ไปด้วยวันนี้บวกขึ้นมา 3.31% ทางด้านของ Heng Leasing วันนี้บวกขึ้นมา 4.39% Micro Finance บวกขึ้นมา 4.49% แล้วก็ศักดิ์สยาม Leasing บวกขึ้นมา 3.06% คาดว่าได้อานิสงส์จากเรื่องของประเด็นที่สคบนั้นเตรียมที่จะปรับปรุงเกณฑ์ดอกเบี้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่เฉลี่ยจะอยู่ที่ 28-30% ก็เพิ่มขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ทางด้านของ SO บวกขึ้นมา 3.85% ก็มีการเตรียมที่จะ transform ธุรกิจสู่ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบแล้วก็นอกจากนี้จะมีการทำ M&A ธุรกิจใหม่ทางด้าน IT ในช่วงของต้นปี65ด้วยส่วนทีม G วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.83%ทางด้านของรฟท.นั้นมีการลงนามรถไฟทางคู่5สัญญาซึ่งทีม G เองก็ได้งานตรงนี้ไปด้วยซึ่งก็คาดว่ารายได้ในปีหน้านั้นจะเติบโตได้ 10% แล้วก็ช่วยเพิ่มแบ็คล็อกให้ขึ้นมาอยู่ที่ 3,500 ล้านบาททางด้านของ Jmart วันนี้บวกขึ้นมา 3.60% Singer บวกขึ้นมา 4.95%ส่วน JMT วันนี้บวกขึ้นมา 1.48% เพราะว่าหุ้นลูก240กว่าล้านหุ้นเข้าซื้อขายในเซตวันนี้เป็นวันแรกทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CPW ติดลบไป 3.94% ก็ถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากเมื่อวานนี้ราคาหุ้นปรับตัวกันขึ้นไปได้แรงหลังจากที่เก่งกำไรกันเรื่องของประเด็นรายได้ของปี65ที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปัจจัยบวกหนุนจากโครงการช้อปดีมีคืนซึ่งก็จะช่วยหนุนกำลังซื้อหลังปีใหม่ให้เพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ SA วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 3.94% โดยทางด้านของผู้ถือหุ้นนั้นอนุมัติให้ร่วมลงทุนกับทางด้านของบริษัท KSS Land ซึ่งก็จะเจาะลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ